สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีนะคะในการทำนายดวงงานเงินความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะมาช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามาแล้วนะคะชาวกรกฎมาลุ้นกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถที่จะคลิกดูได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะว่าแบ่งวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของใครนะคะวันนั้นจะถามมาจะขายที่ได้ไหมจะอะไรได้ไหมอาจารย์ไม่สามารถตอบได้นะคะอันนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนรีรดา65นะคะรายละเอียดคร่าวๆครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะพลังงานใบแรกของชาวกรกฎนะคะคุณได้พลังงานของช่อดอกไม้นะคะเหมือนกับว่าจะมีความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวกรกฎนะคะมีเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะบางคนอาจจะกำลังเปิดกิจการใหม่บางคนอาจจะมีข่าวดีนะคะได้มั่นหมายแต่งงานนะหรือเป็นงานแต่งงานได้รับช่อดอกไม้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เจ็บป่วยนะคะกำลังจะหายดีแล้วได้รับช่อดอกไม้มาเป็นกำลังใจนะคะหรือใครกำลังรับหน้าที่บทบาทสำคัญนะคะจะมีคนส่งกำลังใจมาให้ช่อดอกไม้หรืออาจจะเป็นความรักนะคะมีใครมาหลงรักหรือความรักกำลังแบบว่าอินลัฟมากๆนะคะคนรักส่งดอกไม้มาให้ชาวกรกฎก็ได้นะคะมีพลังงานความรื่นเริงความเบิกบานเข้ามานะคะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ Clovers นะคะเป็นใบไม้สี่กลีบนะคะเป็นพลังงานความโชคดีค่ะแสดงว่าชาวกรกฎนะคะหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยกำลัง Lucky in Game Lucky in Love ด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสดีๆจังหวะเหมาะๆนะคะในการทำให้กิจการของคุณเนี่ยเกิดผลกำไรนะคะเกิดความโชคดีมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะอะไรที่มันคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้แค่นี้แต่มันได้มากกว่าที่คุณคาดคิดไว้นะคะมีความโชคดีมีความเฮงปังเข้ามานะคะชาวกรกฎพลังงานใบที่3นะคะคุณได้ไพ่ของชิปโหเรือใหญ่เลยนะคะไททานิคหรือเปล่านะคะใหญ่ประมาณนั้นเลยนะคะมีพลังงานของการเดินทางนะคะการติดต่อค้าขายการเจรจาธุรกิจนะคะกำลังประสบความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศนะคะไปแล้วมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้านะคะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการทำงานนะคะแต่อาจจะไปรับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะชาวกรกฎหรือว่าค้าขายทางไกลค้าขายออนไลน์กำลังเฮงๆปังๆมากๆนะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวจากไพ่ Oracle อีก1ชุดนะคะดูสิว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร Racing นะคะ Running Avoiding นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันนะคะคุณกำลังได้เปรียบคู่ต่อสู้แต่กันในขณะเดียวกันนะคะ Avoiding คุณก็เหมือนกับว่าคำนึงถึงความเสี่ยงถึงผลกระทบอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับไม่ประมาทนะคะกับชีวิตนะคะชาวกรกฎแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่าน้ำขึ้นต้องรีบตักนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ running อะไรที่มันกับกอบโกยได้ลูกค้าเข้าต้องขยันต้องอดทนนะคะต้องแบบน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะทำกำไรให้ได้ที่สุดนะคะน่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าการงานการเงินขาขึ้นเลยนะคะ financial support นะคะโอ้โหเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะในเรื่องเศรษฐกิจของคุณนะคะมันจะเหมือนกับมีลูกค้านะคะมีหุ้นส่วนมีใครที่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะหรือเป็นลักษณะของบางคนกำลังเหมือนกับว่าเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเจรจาแล้วมีหุ้นส่วนทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเข้ามานะทำให้คุณขยายธุรกิจกิจการได้มากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วมีรายได้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะคะบางคนอาจจะรีโนเวทบ้านแบ่งเป็นห้องเช่านะคะมีรายได้เสริมเข้ามาหรือว่าทำเป็นข้างล่างให้เขาเช่าเปิดร้านขายขนมขายอะไรบางอย่างนะคะได้รับรายได้อะไรบางอย่างสนับสนุนเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหรือบางคนมีลูกหลานนะคะอยู่แดนไกลส่งเงินมาให้นะคะหรือลูกเรียนจบแล้วนะคะส่งเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้
access นะคะ grant social media นะคะ fake profile แล้วก็ hiding ช่วงนี้นะคะมันมีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องที่คุณต้องระวังด้วยนะคะเลยเรื่องของทางออนไลน์เนี่ยเหมือนกับมันจะมีอะไรที่คุณสามารถที่จะใช้ในการโปรโมทสินค้าบริการของคุณนะคะช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่ อหาลูกค้าหาผู้ผลิตนะคะสร้างแฟรนไชส์หรืออะไรบางอย่างได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะระวังเฟค people fake profile นะคะใครที่อาจจะเข้ามาหลอกลวงคุณในลักษณะของออนไลน์แล้วมีแบบโปรไฟล์ที่ดีมากๆนะคะเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะว่าดวงเรากำลังขาขึ้นนะคะบางทีก็อาจจะต้องระวังว่าพอมีเงินมีอะไรเข้ามาเยอะๆก็เหมือนกับว่าใครที่มีวิบากกรรมก็อาจจะเหมือนกับมีเงินทีไรก็มีเรื่องต้องเสียต้องมีเรื่องต้องจ่ายมีเรื่องต้องถูกหลอกลวงถูกคดโกงนะคะนั้นตรงนี้ไพ่ขึ้นมาก็ต้องระวังเอาไว้นะคะชาวกรกฎนะคุณยิ่งใจดีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของชาวกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอ้โหหล่อนะคะรวยสวยแล้วก็รวยนะคะหล่อสวยแล้วก็รวยมากนะคะ9เหรียญนะคะแสดงว่าช่วงเวลานี้นะคะชาวกรกฎทุ่มมากๆนะคะเงินหลั่งไหลเข้ามาแล้วคุณก็พร้อมนะคะที่จะเปย์ตัวเองแล้วนะคะกลับมารักตัวเองได้ด้วยนะคะหลังจากที่เหมือนกับว่าทำงานหนักสร้างชีวิตมาเยอะนะคะการเงินกำลังปังๆเลยนะคะขึ้นมาเป็น9เหรียญนะคะเต็ม10ได้มา9เลยนะคะโอ้โหงานดีมากมีไพ่ของ9ไม้เท้านะคะเหมือนปัญหาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะคะกำลังเป็นช่วงที่ปลดล็อกนะคะกับปัญหาต่างๆพลังงานของคุณนะคะมีไพ่ของราชินีดาบนะคะเพราะนั้นการเดินหน้าเข้าหาโอกาสการเดินหน้าติดต่อนะคะหาลูกค้านะคะเป็นเซลล์ขายตรงเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เหมือนกับว่ายอดขายที่มันคงที่ที่มันชะงักนะคะอะไรที่มันไม่คืบหน้าอะไรที่มันแบบติดขัดอยู่นะคะความเป็นก้าวไม้เท้าอ่ะมันจะเดินหน้าได้นะคะด้วยพลังของความมุ่งมั่นในตัวคุณนะคะการไม่ยอมแพ้การไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเราจะทำให้คุณได้มาซึ่งผลกำไรนะการเงินยอดขายที่ปังๆมากๆมีไพ่ของ6ถ้วยนะคะจะว่ามีคนที่จะเหมือนกับว่าซัพพอร์ตคุณนะคะหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือดูแลอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกค้าเก่านะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างรายได้อะไรบางอย่างให้กับชาวกรกฎด้วยนะคะมีไพ่ของ1ถ้วยค่ะโอ้โห1ถ้วยในตำแหน่งปุตตะแล้วมาพร้อมกับ6ถ้วยนะคะคนโสดมีลุ้นนะคะจะได้เจอกับคนรักที่เหมือนกับว่าเป็นคู่แท้ที่คุณอธิษฐานขอเอาไว้นะคะ6ถ้วย1ถ้วยมาด้วยกันนะคะแล้วภายใต้1ถ้วยนั่นคือ Emperor นะคะเป็นพลังงานของระดับจักรพรรดินะคะอาจจะได้คู่เป็นคนแบบคนในเครื่องแบบคนใหญ่คนโตเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นำประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะชาวกรกฎเป็นคนไกลต่างจังหวัดก็ได้นะคะต่างชาติก็ได้ทำไมมีแต่ไพ่ความรัก2ถ้วยแสดงว่าในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของคู่ค้าทางธุรกิจนะคะลูกค้าอะไรต่างๆนะคะคุณเริ่มมีฐานลูกค้าเข้ามาแน่นขึ้นแน่นขึ้นมีเครือข่ายนะคะมีคนที่เหมือนกับว่าเป็นลูกค้าประจำมากขึ้นนะคะทำให้การเงินของคุณเนี่ยดีมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะอาจารย์ว่ามีโอกาสนะคะไพ่ความรักขึ้นมาดีจะเป็นเดือนที่คุณได้พบกับคู่แท้นะคะหรือคนที่มีคู่แล้วความรักกลับมาดีกลับมาอินลัฟมากๆกลับมาหวานต่อกันมากๆโอ้โหแล้วตำแหน่งไพ่ของความรักคู่ครองเป็นไพ่ของ10ถ้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มั่นหมายแต่งงานนะคะความรักจะสมหวังมากๆในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีไพ่ของ1ดาบเก้าดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของ10ดาบค่ะมีไพ่ของ3ไม้เท้านะคะกับอีก1ใบเป็นพลังงานชาวกรกฎนะคะอัศวินถ้วย
เอาใช้ปีกนางฟ้ากันซะเลยอ่ะมาดูกันนะคะช่วงนี้ในเรื่องงานของชาวกรกฎนะคะมันขึ้น10ดาบแล้วก็มีไพ่ของ9ดาบขึ้นมานะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยเหมือนกับเจองานยากเจองานที่ท้าทายนะคะคุณจะเครียดคุณจะกดดันเรื่องงานค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าอย่าเครียดคนเดียวนะคะความเป็นสามไม้เท้านั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะคะทำงานแบบเป็นทีมจะเสร็จเร็วกว่าคนเดียวนะคะในช่วงเวลานี้ไพ่พลังงานของเหมือนกับการติดต่อสื่อสารของคุณเนี่ยขึ้นมาดีมากนะคะมีคนพร้อมที่จะยอมช่วยเหลือคุณนะคะแค่คุณเอ่ยปากแค่คุณบอกเขานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอย่าดื้อในการทำอะไรหนักๆเหนื่อยๆอะไรยากๆคนเดียวนะคะนะขอความช่วยเหลือนะคะขอความร่วมมือนะคะแล้วทำให้คุณสามารถผ่านงานยากๆตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทำให้หายเหนื่อยด้วยนะคะไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเหมือนกับว่าเหนื่อยหนักจนแบบกับไปบ้านอยากเหมือนกับโอ้โหล้มหมอนนอนเสือเหลือเกินนะคะงานมันหนัก10ดาบมากรรมะเป็น10ดาบเหนื่อยกว่าจะปิดจ็อบโครงการกว่าจะปิดจ็อบงานอะไรบางอย่างได้นะคะงานค่อนข้างมีความยากนะคะชาวกรกฎนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยต้องรีบจบกับงานเก่าเพื่อที่จะเริ่มขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณเหนื่อยแบบสายตัวแทบขาดนะคะชาวกรกฎนะคะแต่งานใหม่ที่คุณจะรับอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทำนะคุณก็เลยเหมือนกับมีพลังของการเคลียร์งานเก่าออกไปเพื่อได้รับงานใหม่อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือเป็นโปรเจกต์ที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆกับบริษัทใหญ่ๆที่คุณใฝ่ฝันมานานที่ได้ทำงานร่วมกันกับเขาก็ได้นะคะเพราะนั้นช่วงเวลานี้อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะคะเคลียร์งานให้จบแล้วก็รับโปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ที่จะเข้ามานะคะชาวกรกฎเนี่ยพลังงานของคุณอัศวินถ้วยนะคะด้วยความโดดเด่นนะคะด้วยความเป็นคนที่แบบมีน้ำใจอ่ะนะคะคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันจะถึงช่วงเวลาที่มันกับว่าพลังงานของคุณมีแต่คนอยากช่วยเหลือนะคะอยากบอกต่อเรื่องงานสินค้าบริการของคุณทำให้เหมือนกับใครๆก็อยากมาอุดหนุนชาวกรกฎใครๆก็อยากมาเป็นลูกค้าใครๆก็อยากมาใช้บริการสินค้าบริการของคุณนะคะเห็นไหมช่วงเวลานี้นะคะอนาคตทุกอย่างเนี่ยหลังจากแก้ไขปัญหาปิดจ็อบยากๆเสร็จแล้วนะคะสามไม้เท้าถึงเวลาที่เหมือนกับว่าโอเคละนะคะมองไปที่อนาคตข้างหน้าได้แล้วนะคะอะไรจบแล้วจบไปนะคะไม่เหมือนกับว่าไม่ต้องไปกังวลกับอดีตอะไรบางอย่างอีกต่อไปนะคะนะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้แล้วก็เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะใครที่กำลังจะปิดจ็อบงานก้อนโตหรืองานอะไรที่มันสั่งสมมาเป็นดินพอกหางหมูนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะเพราะนั้นขอให้หนึ่งดาบอะแน่วแน่กับมันนะคะเชื่อมั่นว่าคุณทำได้นะคะหรือว่าบางคนถ้าดูอีกทีนึงนะคะบางคนเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการเคลียร์งานเพื่อที่จะลาออกจากงานตรงนี้เพราะว่าคุณทำงานตรงนี้แล้วมันทำให้คุณเครียดมันทำให้คุณเหมือนกับว่าเสียสุขภาพจิตมากๆนะคะอาจจะเหมือนกับทำอะไรก็ไม่ถูกใจเจ้านายถูกติถูกว่าทั้งๆที่คุณก็ตั้งใจทำผลงานอย่างดีที่สุดแล้วนะคะคุณก็เลยหนึ่งดาบตัดสินใจนะคะนะไปทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางคนอาจจะไปสัญญาไว้แล้วนะคะขอเคลียร์งานอีกเดือนนึงเห็นไหมคะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยนะคะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่นะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอ็มเพอเรอร์กับต่างชาติกับต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปทำงานนะคะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะก็เลยต้องเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันแบบทิ้งเอาไว้ไม่ได้ต้องตัดให้จบอะนะต้องปิดจ็อบให้ได้อะนะคะแล้วคุณก็ถึงจะสบายใจไปละลากับชีวิตได้นะคะความเป็นก้าวเหรียญนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องราวของชาวกรกฎมีอะไรที่ให้อยากให้อาจารย์เล่าให้ชาวกรกฎฟังอีกบ้างนะคะมีไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะมีไพ่ของ5ดาบนะคะแล้วก็สเตรนท์ค่ะอัศวินไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าชาวกรกฎนะคะบางทีคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะเพราะนั้นความเป็นห้าไม้เท้าอ่ะปัญหาตรงเนี้ยบางทีคุณต้องเข้าไปช่วยแล้วมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันมีผลกระทบที่คุณไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวแต่คุณก็ยังต้องแบบเข้าไปทำอ่ะนะคะเพราะนั้นสเตรนท์อ่ะขอให้เข้มแข็งไว้นะคะ
ขอให้แบบเป็นอะไรที่เกิดเป็นเรื่องงานก็ให้มันจบในเรื่องงานนะคะอย่าเอาอารมณ์เข้าไปพัวพันอย่าไปจิตตกอย่าไปกังวลกับมันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ทางเคลียร์อุปสรรคอะไรบางอย่างให้กับชาวกรกฎนะคะทําให้คุณสามารถที่จะทํางานได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะคะหรือร่วมงานกับคนที่เป็นตัวปัญหานะคะคนที่เป็นคู่กรณีเก่าก่อนของคุณได้นะคะเรามาลุ้นกันต่อนะคะไพ่มีอะไรอยากให้บอกอีกไหมขอดูบทสรุปเลยนะคะเรื่องการงานการเงินของชาวกรกฎราชินีถ้วยเมื่อกี้ยังเป็นอัศวินอยู่เลยตอนนี้ขึ้นแท่นมาเป็นราชินีราชากันแล้วนะคะอัศวินดาวค่ะห้าไม้เท้านะคะมีไพ่ของแปดถ้วยมีไพ่ของ5ถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นเดือนที่ชาวกรกฎเนี่ยเคลียร์กับปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะแล้วเหมือนกับว่าพอเคลียร์จบแล้วเนี่ยจะไม่ต้องแบบยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัญหาคาใจอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องเคลียร์ให้จบอะไม่ให้มันคาใจนะคะก่อนที่เหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะชาวกรกฎแล้วคุณจะเคลียร์ได้ด้วยนะคะด้วยเหมือนกับว่าความการใช้ความนิ่งของคุณการใช้ความเข้าใจเห็นใจของคุณนะคะจะทำให้เหมือนกับว่าอุปสรรคอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดความขัดแย้งซึ่งมาจากความเข้าใจผิดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยจบได้ด้วยดีนะคะชาวกรกฎนะคะเห็นไหมแสงอาทิตย์ส่องแล้วนะคะหันหน้าไปหาความถูกต้องนะคะอะไรที่ไม่ดีก็จบไปอย่าไปคิดถึงมันอีกนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องของสุขภาพของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะเจ็ดถ้วยนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้าค่ะโอ้มีไพ่ของเดซนะคะสามเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยนะคะแฮงแมนค่ะแล้วก็ Empress ค่ะเหมือนกับว่าชาวกรกฎนะคะที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างแต่ว่ามันอาจจะเป็นในขั้นของระยะเริ่มต้นก็ได้นะคะแล้วตอนนี้แฮงแมนมันต้องสังเกตอาการมันต้องคอยดูอาการนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเนี่ยมีไพ่ของเดทขึ้นมานะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอะไรบางอย่างนะคะเช่นอาจจะทำงานหนักเกินไปพักผ่อนน้อยอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนสุขภาพนะคะทำงานแต่พอดีไม่เครียดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของ7ถ้วยนะคะดื่มชาไข่มุกเยอะไปนะดื่มเบียร์เยอะไปดื่มเหล้าเยอะไปนะคะหรือดื่มพวกอะไรที่เป็นแบบสมุนไพรที่บางทีมันดื่มเยอะๆแล้วมันอันตรายบางคนถังเช่าโอ้โหถังเช่ากินเยอะมากกินเยอะเกินไปแล้วสารที่มันแฝงมากับถังเช่านะคะบางทีมันเป็นสารปรุงแต่งอะไรบางอย่างที่อาจจะทำร้ายสุขภาพของเราได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงนะคะกินนู่นกินนี่สลับกันไปบ้างนะคะอย่ากินอะไรแค่อย่างเดียวยี่ห้อเดียวนะคะกระจายความเสี่ยงไปบ้างนะคะอาจารย์ก็เป็นนะตรงนี้นะคะนะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วดูสิเนี่ยสามเหรียญ นะคะเหมือนกับว่าคุณเริ่มอุ่นใจคุณเริ่มสบายใจขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะกลับมาดูแลกลับมารักตัวเองนะคะเผลอจากการที่ดูแลสุขภาพไม่กินของมันของทอดนะคะคุมอาหารออกกำลังกายเนี่ยทำให้คุณกลับมาดูแบบสุขภาพดีนะคะผิวพรรณผ่องใสนะคะเด็กถือถ้วยดูอ่อนวัยอ่อนเยาว์ลงไปอีกนะคะนะสุดท้ายปัญหาสุขภาพที่คุณมีนะคะ Empress คุณจะสามารถคุมมันได้จัดการมันได้นะคะบางคนนี่มีการซื้อประกันสุขภาพไว้แล้วก็ได้นะคะสี่เหรียญนะคะถ้าเกิดเป็นอะไรก็แบบมีประกันสุขภาพต้องจ่ายนะคะเนี่ยดูอุ่นใจนะคะกอดเอาไว้เลยนะซื้อไว้ทุกปีอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องโชคลาภมีไหมวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างนะคะ
ปีที่แล้วอาจารย์จำได้นะช่วงออกพรรษาอาจารย์ไปที่คำชะโนดนะคะแล้วก็ได้เลข551นะคะแล้วปีที่แล้วอ่ะอาจารย์ซื้อ51มันออก15ข้างล่างนะคะงวดนี้เลยนะคะงวดออกพรรษาเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะคะแล้วพอมาปีนี้ดูสิมันออก51จ้านึกถึงปีที่แล้วเลยนะคะซื้อ51แต่ไม่ถูกแต่ปีนี้ก็ไม่น่าถูกนะเพราะซื้อลอตเตอรี่แล้วมันออกข้างบนนะคะอ่ะก็รอดูนะว่ารัฐบาลจะมีหวยบนดินไหมนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะเรื่องของโชคลาภโชคลาภเนี่ยมันมีไพ่ของ1เหรียญ The Fool นะคะ4ถ้วยแล้วก็ Tower นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิด Tower ขึ้น1เหรียญขึ้นมันอาจจะเป็นทุกขลาภนะคะเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินชดเชยเข้ามานะคะเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่เหมือนกับว่าเดินทางไปมูนะคะมีโอกาสถูกนะคะดูสิเดินทางไปมูไปนู่นมานี่สายมูทั้งหลายนะคะจากที่แบบว่าไม่เคยถูกมีโอกาสที่จะถูกนะคะแต่บางคนอาจจะต้องระวังเรื่องทุกขลาภเข้ามานะคะทาวเวอร์ขึ้นมาจะว่าทําบุญด้วยบ้างนะคะทําบุญสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างนะคะไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะจะได้แคล้วคลาดนะคะอะไรที่จะหนักก็มันก็เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักของชาวกรกฎบ้างนะคะขอดูภาพรวมความรักของชาวกรกฎนะคะมีไพ่ของ8เหรียญค่ะเด็กถือเหรียญนะคะเดี๋ยวความรักเดี๋ยวอาจารย์ทำให้แยกคลิปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ขอดูให้คร่าวๆก่อนมีไพ่ไฮโรแฟนนะคะไฮโรแฟนก็เป็นพลังของชาวลัคนาราศีพฤษภได้นะคะ10ไม้เท้าค่ะ Lovers นะคะ1ไม้เท้าค่ะ แล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะ2เหรียญนะคะเหมือนเรื่องราวความรักของชาวกรกฎนะคะในช่วงเวลาเนี้ยนะคะเหมือนคุณน่าจะได้เจอกับใครที่คุณรู้สึกว่าเขาดีกับคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนคนนี้นะคะเหมือนเข้ามาแล้วอาจจะเหมือนกับว่าชวนคุณลงทุนทํานู่นทํานี่มันมีผลประโยชน์มีเรื่องของธุรกิจการค้าอะไรบางอย่างเข้ามานะคะต่อให้เขาไม่ได้เอาเงินจากคุณแต่ว่าให้เงินให้คุณไปลงทุนในบริษัทอะไรที่เขาแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนกับ10ไม้เท้าอ่ะนะคะต้องกลายเป็นเดอะแบกนะคะแบกภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าเอาเงินก้อนไปลงทุนแล้วก็มันก็มีความเสี่ยงนะคะเนี่ยลัฟเวอร์แล้วก็8เหรียญนะคะ10ไม้เท้าอันนี้ต้องระวังไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องราวความรักนะคะที่เหมือนกับว่าคุณลังเลคุณไม่แน่ใจว่าเขามาดีมาร้ายนะคะใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบเริ่มต้นใหม่กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะมาในรูปแบบของโปรไฟล์ที่ดีมากเป็นคนดีเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือมากอุ๊ยเหมือนกับเมื่อกี้อาจารย์เหมือนกับว่ามันมีไพ่อะไรนะที่บอกถึงแบบเนี้ยมีไพ่อะไรคะที่บอกแบบนี้อ๋อนี่ไงfake profile นะ fake people fake profile อะไรตรงเนี้ยนะต้องระวังไว้ด้วยนะคะความรักอันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปซิว่าจะยังไงแต่ระวังนะคะ fake profile fake people นะคะใครที่เข้ามาหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์นะคะชาวกรกฎมีไพ่8ดาบค่ะ5เหรียญด้วยค่ะสามดาบค่ะมีไพ่ของไฮพิเทสนะคะเหมือนกับว่าชาวกรกฎนะคะถ้าเกิดว่าแปดดาบคุณไม่ได้รู้จักเขาเลยนะคะอาจจะมาเหมือนกับทางออนไลน์ทางอะไรเนี่ยแล้วเขามาร้องขอในเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินนะคะเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับความรักก็ได้นะคะถ้าความรักของเขามันมีข้อแม้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะขอให้รู้ไว้เลยนะขอให้เซนส์ของคุณบอกเลยนะคะว่าคนนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะเป็นพวกสแกมเมอร์เป็นพวกอะไรแน่นอนเป็นพวกคนไม่ดีที่เข้ามาหลอกลวงแน่นอนนะคะขอดูให้นิดนึงนะคะแล้วเรื่องราวความรักดีๆจะมีเข้ามาไหมไพ่ของ Wheel of Fortune ค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะ
แล้วก็มีไพ่ของ7ดาบมีไพ่ของราชาเหรียญนะคะเป็น7ไม้เท้าค่ะแล้วก็เดวิลโอ้โหไพ่ชัดเจนนะโอ้โหนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าใครบางคนที่ทำเหมือนกับอู้เป็นบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นแบบเดสตินีเป็นพรหมลิขิตที่ได้มาเจอกันนะคะเหมือนกับเขาเริ่มต้นเปิดตัวมาดีงามนะคะดูเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าเจ็ดดาบมันมีอะไรที่ฮิดเด้นนะคะมีอะไรที่เขาไม่บอกมีอะไรเจตนาแอบแฝงซ่อนเร้นนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามทําให้คุณเชื่อใจเห็นไหมคะหลงเชื่อเขาหลงใหลในตัวเขามาในรูปแบบของความรักนะคะที่จะมาหลอกเอาเงินจากคุณหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะอันนี้ต้องระวังเอาไว้นะคะนะในช่วงเวลานี้นะคะเปิดแล้วมันได้แบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวความรักทั้ง3สถานะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจันดูให้แบบละเอียดในคลิปของความรักนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันมาตลอดนะคะใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ